วันหนักที่สุดของฉันพวกชีวเคมีและเอาจริงไหมสนใจมากไหมแน่ใจนะเอาละถ้าเราเรียนชีวเคมีแล้วคิดว่าอนาคตมันควรจะเป็นอะไรควรจะทำอะไรเอาไม่จบเรียนสองอย่างควบกันมาไปด้วยกันถูกต้องเคมีชีวะมาไปด้วยกันอะไรก่อนอะไรหลังคำตอบเลยนะเคมีจะเป็นคำตอบชีวะโอเคนะถ้าหากว่าไปเกี่ยวเอาฟิสิกส์มาอีกทีนึงก็ยิ่งดีเอาฟิสิกส์ซุปหรือว่าเคมีชีวะเราตั้งเป้าไว้อย่างละ 100% โอเคนะฟิสิกส์เอามาเชื่อมสัก 30% พอคือเรื่องพลังงานแล้ว3อย่างนี้มันจะโคโปรเรทกันในการทำความเข้าใจมันจะอธิบายได้ผู้ล้านมุมมองเลยชุดท้ายก็จะกลายเป็นผู้วิจัยได้นะวิจัยโอเคนะเป้าหมายคือนักวิจัยหรือจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นั่นแหละขอให้เก่งส่วนมากก็จะไปทางวิชาชีพไปเช่นนะครับเป็นเคมีก็มันจะไปทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวะก็เป็นแพทย์ทั้งสองสิ่งต้องแข่งจึงจะไปได้ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ที่เป็นต่างถ้าจะก้าวข้ามไปอย่างตรงนี้ก็เป็นนักวิจัยก็เอาฟิสิกส์เข้ามายุ่งเกี่ยวโอเคนะลองในความสำคัญสนใจวิชาฟิสิกส์มั้ยนะก็ไม่ค่อยไม่สนใจเนาะต่อไปสนใจหน่อยเนาะเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฐานะที่เป็นคนเล่นเรื่องซื้อมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องจำยอมทำความใจเขาอ่ะเอาเป็นว่าต้องการพลังงานบริสุทธิ์สังเกตนะคะดูมันจะเบาเนื้อเบาตัวนะคะหายใจไว้หายใจด้วยคำตอบอยู่ที่หนูเองนะคะคำตอบสุดท้ายที่ตัวหนูเองเป็นคนตามไปก่อนตามหายใจไปด้วยครับเจ็บไหมคะหายไหมคะแค่นี้พอนะครับปึ๊บเอาแล้วใช้โยแล้วก่อนถ้าใช้โยก็ลองตรงนี้ใช้โยเป็นไหมโอเคดีมากแค่นี้มันจะสบายหลังจะสบายหลังจะสบายหัวไหลไหวไหมคะนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์องศาเลยหวังไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์องศาเลยโทษครับจะสบายหลังมากครับโทษครับหายใจไว้โทษครับนี่คือปอดของหัวใจนะครับปอดจะแข็งแรงปัญหาเรื่องท้องจะไม่มีแน่นอนนะครับนี่นะต่อไปจะเบาหัวมากทรงนี้ใครคิดเนี่ยผมทรงนี้ใครคิดเนี่ยคิดเองนั่นแน่ขาวตา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 ออกแบบหน้าตาเองดีมากค่ะออกแบบทรงผมเองดีมากค่ะนั่งให้ตรงสัก90องศาดูจะโฟลนะครับเบาหมดโทษครับรู้สึกอย่างไรครับผมไม่รู้สึกอะไรเลยเจ็บอย่างเดียวธรรมชาติไหมเจ็บอย่างเดียว
สบายด้วยสบายด้วยอ่ะโล่มีมีเจ็บบ้างไหมคะนิดหน่อยไม่มีแน่ใจแน่ใจมันเจ็บตรงที่สัมผัสหายแรงแต่เวลาปล่อยแล้วมันก็สบายใช่ไหมมันก็แลกเปลี่ยนกันเจ็บคือลงทุนบางทีเราลงทุนด้วยถูกคนอื่นเขาต่อว่าเราครูว่าบ้างใครว่าบ้างนึกซะว่าเป็นการลงทุนเดี๋ยวคืนเข้าใจไหมไม่ต้องเอาคืนเราถือว่าเป็นทุนเฮ้ยได้ทุนดีไหมมีคนด่าดีไหมได้ทุนมันจะคิดไปต่อได้ถ้าหากว่าจะเอาคำเขาต่อว่าเรามาเป็นสาระแล้วก็ไปย้อนแย้งเขาแล้วก็ไปต่อไม่ได้โอเคนะพยายามจับประเด็นนี้เอาไว้มันหนีไม่พ้นหรอกครับไว้เรื่องของการเพื่อนฝูงก็ดีตำหนิจริงๆถือว่าถ้ามีใครจริงๆมาก็ถือว่าเป็นการลงทุนโอเคนะจำไว้ละเราจะก้าวหน้าเองชัดเจนเนาะชัดเจนเนาะส่วนการเรียนรู้ก็ตามปกติที่เรียนนะครับอ้าวความสามารถของการเรียนถามว่าเกรดเท่ากับเท่าไหร่คะ3.15 ค่ะโอเคพัฒนาขึ้นไปอีกเนาะเรียนหนังสือตอนนี้ยุคนี้สมัยนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า 3.5 จึงจะเป็นตัวเลือกที่อยู่ในแถวบนนะครับโอเคอยากแข็งแรงก็ได้กันใครเอาอะไรนอกจากแข็งแรงเอาอะไรไหมเรียนหนังสือเก่งเอาสติปัญญาเดี๋ยวนะสติปัญญานะคำว่าเรียนหนังสือดีก็คือเรื่องของสติสติแปลว่ารู้สึกตัวปัญญาแปลว่าเราสามารถคิดนอกกรอบได้นะเช่นเวลาครูสอนอยู่หน้ากระดานเราสามารถคิดล่วงหน้าท่านได้นั่นคือตัวปัญญาโอเคนะแน่นอนนะฮะเริ่มต้นตามท่านไปก่อนพอตามท่านนั้นทุกคิดแสงเพื่อคิดนำหน้าแล้วคำตอบจะออกมาไหมดังที่เราคิดล่วงหน้าหรือเปล่าคิดล่วงหน้าได้คิดนอกกรอบได้นั่นคือปัญญาโอ้นะพยายามออกไปอย่าไปใช้และจะรู้ว่าความเก่งกาจสามารถของเราสายว่าส่วนตัวเรามันจะขนาดไหนโอเคนะแล้วเวลาจะเป็นการพรีเซนต์ตัวเองก็ดีหรือว่าจะนำเสนอใครก็ตามทีมันจะไม่ตันเพราะในคิดล่วงหน้าได้คิดออกได้มีเท่าไหร่ก็ออกมาหมดไม่ตันจำให้หลักนะครับก็เป็นนักพรีเซนต์ที่ดีๆหน่อยเพราะว่าหน้าตาดูดีพรีเซนต์ดีๆแล้วต่อไปก็จะกลายเป็นบุคคลที่เป็นหมายเลขหนึ่งดีไหมดีนะแล้วรู้จักเราสองคนชอบร้องไหนชอบร้อนไหนสองคนทั้งสองคนเลยแค่คนนั้นก็หลับแค่เต็มเลยลูกสาวต้องพูดเหรอลูกสาวต้องพูดแต่เมื่อหน้าป่าใช่ไหมไม่ร้อนยังไงล่ะดื่มน้ำนั่นเป็นอย่างไรโอเคนะอย่าไปวอร์รี่อย่างนั้นครับเพราะว่าพลังงานมันเข้าไปแล้วไม่ต้องผมจะไปปรับให้เองครับผลของพลังงานมันจะเป็นยังไงโอเคคิดว่าดีขึ้นชนตัวนะ90อ่ะขอพลังงานจากลุงได้ตั้ง90จริงเหรอได้ตั้ง90ขนาดโอเคอยากให้เต็มร้อยนั่นนะก็ขอไปใช้ได้สำหรับยิ่งดีเพราะพลังงานนี่มันให้ได้หลายอย่างทุกมิตินะคะการเรียนการสอนการพบเพื่อนการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและการมีมิตรเป็นผูกมิตรกับเพื่อนเนี่ยมันได้หมดทุกเพื่อนแปลว่าเพื่อนฝูงจะไม่รังเกียจหรอกจำไว้หลักพลังงานตัวนี้เพื่อนฝูงไม่รังเกียจเพราะว่าเราจะไม่ต่อต้านใครมันเป็นอย่างนั้นนะมันจะออกมาเป็น common sense ของตัวเราเองโอเคนะดีใจด้วยครับผมโอเคผ่านไปจบครับปึ๊บ